วันนี้จะบรรยายเรื่องความเห็นแก่ตัวคือได้พูดถึงเรื่องอายตนะเรื่องกิเลสมาพอสมควรแล้วซึ่งจะทำให้ง่ายในการที่จะเข้าใจเรื่องความเห็นแก่ตัวและอีกทางหนึ่งเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในฐานะเป็นบ่อเกิดแห่งความเลวร้ายนะความชั่วความเลวร้ายความวินาศความอะไรทุกอย่างทุกอย่างบางคนอาจจะไม่เชื่อจะเห็นว่าเป็นการพูดที่ง่ายเกินไปแต่ว่าความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจึงขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายไปคิดดูว่าจริงหรือไม่จริงและพูดในลักษณะที่ท้าทายคือยืนยันเอาทั้งหมดเป็นประกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจึงขอให้ทุกคนไปช่วยกันคิดดูเพื่อความสนใจกันเต็มที่หมด 100% อยากจะพูดว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมันกัดตัวเองและมีนำมันกัดผู้อื่นแม่พ่อแม่ลูกเมียกระทั่งพระอรหันต์กัดตัวเองถึงที่สุดก็กัดผู้อื่นถึงที่สุดคือทำให้ตัวเองมีความทุกข์ทุกประการแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นเราโง่แล้วหลงแล้วเป็นบ้าจนถึงกัดลูกเมียพ่อแม่และกัดพระอริยเจ้าพระอรหันต์ในที่สุดอย่างที่กล่าวไว้ในเรื่องของอนันตริยกรรมมีบุคคลที่ฆ่าพระอรหันต์ได้ลงคอก็คือคนเห็นแก่ตัวนี่คอยสังเกตดูมันเลวร้ายเท่าไรมันกัดทั้งตัวเองกัดทั้งผู้อื่นและกัดทั้งพ่อแม่หมามันยังไม่กัดตัวเองหรือว่ากัดพ่อแม่กัดหรือว่าสัตว์จะเลวร้ายป่าเถื่อนชนิดไหนมันก็ยังไม่กัดตัวเองแม่เสือก็ยังไม่กัดลูกกัดเมียแต่ว่าคนที่ประหลาดมีความเห็นแก่ตัวถึงขนาดที่เรียกว่าดุเดือดกัดหมดเลยเป็นบ้าเลยฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าตัวเองตายตามไปนี่มันมีความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงขอเอามาพูดในฐานะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแหละลองคิดดูในแง่โลกก็ทำลายแล้วก็ไม่สร้างความเจริญคือไม่เจริญในโลกในแง่ธรรมะจิตใจมันก็ไม่เจริญมันก็ทำลายมันไม่เจริญในด้านจิตใจผู้เห็นแก่ตัวทางร่างกายทางวาจานี่มันก็รักษาไว้ไม่ได้คนถือศีล5ไม่ได้เพราะเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันปานาทินนากามให้หมดเลยลองไม่เห็นแก่ตัวเลยมันก็ถือไว้ได้ทั้ง5เนี่ยนี่เบื้องต้นที่สุดเรื่องศีล5เนี่ยจิตไม่เป็นสมาธิสติปัญญาไม่ถึงขนาดสูงสุดนี่ก็เรียกว่าทางธรรมหรือทางศาสนามันก็ทำลายหมดไม่สร้างความเจริญเลยจึงพูดรวมกันเสียว่า
ในด้านโลกียะการเป็นอยู่กันในโลกมันก็เป็นข้าศึกเต็มที่โลกุตระในด้านโลกุตระที่จะออกไปนอกโลกเหนือโลกมันก็เป็นข้าศึกเต็มที่ความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้ความมีตัวเกิดขึ้นแล้วตามอาการแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ได้พูดแล้วในครั้งที่แล้วมานะครั้งสุดท้ายที่แล้วมาความมีตัวชาติแห่งตัวกูของกูเกิดขึ้นมาอย่างไรพูดแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มันมีตัวตนมีตัวตนนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนคำนี้มันอาจจะกำกวมสำหรับนักเรียนนักศึกษาบางคนยึดถือในคำพูดไม่ถูกต้องความเห็นแก่ตัวนี่มันหมายถึงแต่ในทางเลวร้ายนะคือผิดพลาดในความรักตัวเคารพตัวสงวนตัวพัฒนาตัวไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมันต้องด้วยความโง่โดยความหลงด้วยอวิชชาด้วยอวิชชาจึงจะเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวยังการที่สร้างตัวพัฒนาตัวนั้นไม่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวแม้ว่ามันจะมาจากความรักตัวความรักตัวอันหนึ่งเป็นความรักตัวอย่างโง่เขลาจนไม่ใช่ความรักนั่นแหละเห็นแก่ตัวรักตัวอย่างโง่เขลาอย่างโง่จนความรักนั่นแหละเห็นแก่ตัวรักตัวอย่างโง่เขลาอย่างหลับหูหลับตาโง่เขลาจนไม่ใช่ความรักอันหนึ่งมันเป็นความรักที่ถูกต้องแล้วก็ทำไปอย่างถูกต้องแล้วก็พัฒนาตัวเองได้สำเร็จอย่าเอาไปปนกับความรักตัวความเห็นแก่ตัวแยกออกมาในส่วนที่ผิดหรือเป็นกิเลสเป็นบาปเป็นอกุศลถ้าโดยส่วนเดียวภาษาไทยก็เหมือนกันภาษาฝรั่งก็เหมือนกันมันมีคำว่า selfish ที่มันว่าเห็นแก่ตัวแต่มันก็มีคำว่า respect คำว่าอะไร self respect อะไรไปอีกพวกหนึ่งนะซึ่งรักตัวพัฒนาตัวทำให้ตัวเจริญคนก็จะคาดว่านั่นไม่ใช่เห็นแก่ตัวเลยก็ถูกแล้วทำไมเห็นแก่ตัวชนิดที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ความผิดบาปเห็นแก่ตัวที่ผิดหรือบาปนี่มาจากอวิชชามีความโง่หลงในความหมายของคำว่าตัวตนว่าของตนส่วนพัฒนาตัวมันกลายเป็นพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่รู้จักแยกแยะให้มันเด็ดขาดออกไปซะจากกันเมื่อความเห็นแก่ตัวนั้นมีแต่ความเลวร้ายโดยส่วนเดียวถ้าจะพัฒนาตัวเพื่อไปนิพพานเนี่ยไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันมีความหมายอย่างอื่นเดี๋ยวนี้มันมีความโง่เป็นตัวกูแล้วความโง่มันหนักเข้มข้นถึงกับว่าจะในพระบาลีก็กล่าวว่ามีข้าวเงื่อนพอจะสังเกตได้อย่างนี้แหละราคะรัตตาอมีราคะมากขึ้นราคะมากขึ้นมีราคะมากขึ้นจนสุดขีดที่จะนั่นจะทนได้แล้วก็ฆ่ากันอย่างนี้สรุปความว่าความเห็นแก่ตัวนี่ฆ่าตัวเองก็ฆ่าผู้อื่น
แม้กระทั่งลูกเมียบิดามารดาข้าพระอรหันต์ทำลายประโยชน์หมดทั้งทางโลกและทางโลกุตตระมันจะไม่ไร้กาศยังไงคอยคิดดูควรจะคิดได้เองไหมผมไม่ต้องอธิบายว่าความเลวร้ายที่กำลังมีอยู่ในโลกนี่มาจากความเห็นแก่ตัวอย่างไรเมื่อมันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ความเอาเปรียบมันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นทำงานมันไม่ทำงานแต่มันก็จะเอาประโยชน์เมื่อชวนกันทำถนนสายที่จะเดินมาวัดแต่มันจากจุดนู้นนะจุดถนนสายเก่าข้ามทุ่งนามาเพื่อขึ้นในตอนบนนี่ผมต้องออกไปทุกวันไปดูแลไปชักจูงเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนนี่ไปช่วยกันทำแต่ก็มีหลายคนว่ากูไม่ทำกูเป็นขอเป็นผู้เดินกูค่อยเดินมึงทำกันไปก่อนนะกูก็จะเป็นผู้เดินยังมีนะที่นี่ยังมีนี่คือความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ยังมีผู้เห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบอย่างนี้ยังว่าเกียจคร้านมากยังอิจฉาริษยามากขึ้นนั่นมันก็ทำลายสาธารณประโยชน์สร้างมลภาวะอะไรมากมายมหาศาลอีกทางหนึ่งมันก็เบียดเบียนผู้อื่นอย่างที่ว่ามันไม่อาจจะถือศีล5ไว้ได้มันก็เบียดเบียนผู้อื่นนั่นในที่สุดก็เป็นอันธพาลในความเป็นอันธพาลแก่กล้าเข้มงวดจนลงทางมันเลยอันธพาลอีกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนั่นมันจะเป็นบ้าเพราะความเห็นแก่ตัวของเราก็มีคนหนึ่งในวัดนี่เขาอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นไหนอะไรอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเสียสติอยู่กันทางเดียวนี่เห็นแก่ตัวนั้นมันทำให้เลยเถิดจนเป็นเสียสติเป็นบ้าเมื่อเป็นบ้าที่ทำยังไงมันก็ฆ่าได้ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองตายตามไปหรือทำไมอย่างนั้นมันก็ไปรวมกันอยู่ในโรงพยาบาลบ้าคนบ้าทุกคนในโรงพยาบาลบ้าไปสืบสาวดูต้นตอที่ทำให้เขาเป็นบ้าแล้วจนได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามันมาจากความเห็นแก่ตัวที่หลงทางความเห็นแก่ตัวที่เฟ้อจนหลงทางจนทำอะไรไม่ถูกจนลืมหมดปนกันหมดยุ่งกันหมดเสียสติเป็นบ้าไปเลยความเห็นแก่ตัวแต่ทำไมกลับทำลายตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดความเห็นแก่ตัวทำไมไม่ช่วยตัวให้รอดกลับทำลายความเห็นแก่ตัวกลับทำลายตัวแล้วก็ทำลายผู้อื่นแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกเมียน่าเศร้าที่ว่าทำยังไงก็พูดกันไม่รู้เรื่องนายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเลยนายจ้างกับลูกจ้างจะไหนอะไรมั้งดีกันไม่ได้เข้าใจกันไม่ได้คนจนก็เห็นแก่ตัวคนรวยก็เห็นแก่ตัวก็เลยต้องแยกกันครั้งพุทธกาลเมื่อศีลธรรมยังดีอยู่คนจนกับคนรวยเขาไม่ได้แยกกันขนาดนี้ถึงพาอาศัยกันเศรษฐีใจบุญแต่โบราณเลี้ยงทาสอย่างเอาบุญมันเลี้ยงทาสเอาบุญมันไม่ทารุณเวรแก่ตัวไม่เหมือนนายทุนกระดาษทรัพย์สมัยปัจจุบันนี้เห็นแก่ตัวมันยังเกิดคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกเป็นเรื่องของโลก
พื่อต่อสู้กับนายทุนปัญหานี้เลยกี่สิบปีกี่ร้อยปีมาแล้วมันก็ยังไม่สิ้นสุดในเรื่องของกรีกโบราณก็เป็นเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเรื่องที่ว่าคนรวยกับคนจนเนี่ยมันพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นต้นต่อของไอ้เรื่องประชาธิปไตยบ้างอะไรบ้างมาจากการที่เอาเปรียบกันเอาเปรียบกันนี่เรียกว่าเรื่องสังคมเรื่องสังคมมีสันติภาพไม่ได้เพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวก็มีคนอยากจะครองโลกถึงขนาดอยากจะครองโลกก็คือเห็นแก่ตัวในคัมภีร์มากไปกว่านั้นว่าจะไปครองเมืองสวรรค์ด้วยพระราชาองค์หนึ่งชื่อมัณฑาตุครองโลกในมนุษย์นี่ถึงที่สุดแล้วบ้าบออะไรขึ้นมา จะยกกองทัพขึ้นไปแย่งสมบัติเมืองสวรรค์ของพระอินทร์ นี่เป็นเรื่องที่กล่าวเรื่องที่กล่าวมันจะจริงได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่มันก็มีคนที่คิดอย่างนี้เรื่องสังคมไม่มีสันติสุขเอาที่เรื่องการเมืองกันบ้างเรื่องการเมืองกันบ้างมองในแง่การเมืองกันบ้างคือเรามองในบุคคลแล้วนะทีนี้ก็มองในแง่สังคมทีนี้มองในแง่สังคมเพราะการสังคมไม่มีสันติภาพการเมืองถ้าเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่เป็นการเมืองเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยจะออกรัฐธรรมนูญมาอย่างไรอย่างไรถ้าคนมันเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะสงบราบรื่นได้สมมติว่านะสมมติว่าดีกว่าถ้าประชาชนทุกคนก็เห็นแก่ตัวนี่ก็เลือกผู้แทนมันก็เลือกอย่างเห็นแก่ตัวผู้แทนเขาจ้างให้เลือกหรือมันเลือกอย่างเห็นแก่ตัวมันก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวทุกคนมาประกอบกันเป็นรัฐสภาเอาเลยรัฐสภาผู้เห็นแก่ตัวรัฐสภาตั้งรัฐบาลมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวมันก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวมันก็เป็นข้าศึกแก่กันสามฝ่ายเลยประชาชนผู้เห็นแก่ตัวรัฐสภาผู้เห็นแก่ตัวรัฐบาลผู้เห็นแก่ตัวเป็นข้าศึกแก่กันทั้งสามฝ่ายแล้วการเมืองจะเป็นอย่างไรการเมืองมันจะเป็นอย่างไรผมให้บทนิยามการเมืองตามชอบใจผมนะคนอื่นก็ไม่เอาด้วยกันว่าการเมืองนั่นคือการจัดสังคมให้มีสันติสุขสันติภาพโดยไม่ต้องใช้ศาสตราโดยไม่ต้องใช้ศาสตราจะเข่นฆ่าหรือลงโทษก็ไม่ต้องใช้ศาสตราจัดให้สังคมมีสันติสุขมีสันติภาพได้นั่นแหละคือการเมืองนั่นแหละคือการเมืองเต็มไปด้วยธรรมะเต็มไปด้วยธรรมะมันจึงทำได้ถ้าไม่มีธรรมะทำไม่ได้หรอกการเมืองเลยตัวธรรมะแหละอาศัยเมตตากรุณาจัดอย่างนั้นจัดอย่างนี้จนสังคมมีแต่ความสงบสุข ไม่ต้องเสียลูกปืนสักนัดเดียวนั่นแหละ นั่นคือการเมืองที่ถูกต้องของธรรมะ การเศรษฐกิจกันเศรษฐกิจดูกันไปในแง่ของเศรษฐกิจก็น่าเศร้าไอ้คนที่เศรษฐกิจมันหมายถึงมันจะหากำไรเท่านั้นมันไม่มีอะไรแล้วก็หาเกินขอบเขตด้วยมันจึงมีแผนการใหญ่ลงทุนเป็นการใหญ่มีอำนาจเงินมีเครื่องทุนแรงมีอะไรออกมาผลิตสิ่งที่หลอกให้คนซื้อคือยั่วยวนให้ซื้อมันก็ร่ำรวย
ด้วยอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเจ้าของอุตสาหกรรมต้องเห็นแก่ตัวนะไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ทำอย่างนั้นหรอกนั่นก็ผลิตสิ่งของที่หลอกคนโง่ผู้เห็นแก่ตัวให้ซื้อคนไม่โง่ไม่เห็นแก่ตัวจะไม่ซื้อของเหลือเฟือของเกินจำเป็นเครื่องจักรผลิตออกมามันมีส่วนเกินจำเป็นคนก็ซื้อหมดเพราะว่าการโฆษณามันดีมันเป็นศิลปะชั้นสูงสุดมีศาสตร์มีเทคนิคของการโฆษณาอย่างมหาศาลใหญ่โต เราให้คุณยายที่ขี้เหนียวซื้อตู้เย็นก็ได้มันทำได้นี่การโฆษณามันเป็นอย่างนี้ มันมาจากผู้เห็นแก่ตัวลงทุนไปเพื่อหลอกคนโง่ที่เห็นแก่ตัวให้ซื้อหามายิ่งเอาไปกินไปใช้ก็ยิ่งเห็นแก่ตัวการเศรษฐกิจมันกลายเป็นมีวิญญาณที่เห็นแก่ตัวซะอย่างนี้การพัฒนาอีกแล้วจะพัฒนากายหรือพัฒนาจิตมันล้มเหลวหมดเมื่อมันเห็นแก่ตัวจะพัฒนาขึ้นมาเป็นความยุ่งยากเป็นความเบียดเบียนเป็นอะไรเหลือประมาณพัฒนาให้โรครุงรังไปด้วยปัญหานี่มันเพราะความเห็นแก่ตัวที่มองดูทางศีลธรรมในแง่ของศีลธรรมของสังคมไม่มีเหลือศีลธรรมจะไม่มีเหลือเมื่อเห็นแก่ตัวนี่ว่าในแง่ของสังคมเราจะมองกันที่การสังคมก็ดีมองกันที่การเมืองก็ดีมองที่แง่เศรษฐกิจก็ดีแง่พัฒนาก็ดีแง่ศีลธรรมก็ดีของสังคมนั่นๆแล้วก็ใจหายเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวสร้างปัญหายุ่งยากลำบากสร้างความอิจฉาริษยาอาฆาตโกรธแค้นเบียดเบียนกันไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นสังคมอะไรสังคมที่ยิ่งกว่าผีบ้ามั้งผีมันยังไม่เบียดเบียนกันถึงขนาดนี้สังคมของคนที่เห็นแก่ตัวนี่มันเบียดเบียนกันยิ่งกว่าอะไรหมดทางสังคมมันเสียหมดเช่นเดียวกับทางบุคคลมันเสียไปเป็นบุคคลก็กัดตัวเองกัดผู้อื่นกัดไม่เลือกนี่ทางบุคคลมันเป็นอย่างนี้แต่ทางสังคมก็เสียไปหมดไม่ว่าในแง่การเมืองการเศรษฐกิจการพัฒนาอะไรมันก็ไม่สำเร็จเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเป็นสันติภาพมันมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความยุ่งยากเป็นปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดคุณดูเองจะเห็นว่ามันยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีสังคมของผู้เห็นแก่ตัวจะเอาระบบการเมืองไหนมาใช้ก็ไม่สำเร็จถ้ามันเห็นแก่ตัวมันต้องเป็นระบบการเมืองของผู้ไม่เห็นแก่ตัวผมเสนอโง่ๆไปอย่างไรมีธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะเขาก็ไม่เอาเพราะเขาเกลียดธรรมะธรรมิกะแปลว่าประกอบด้วยธรรมสังคมนิยมแปลว่าเห็นสังคมเป็นใหญ่อย่าเห็นบุคคลเป็นใหญ่เพราะว่ามนุษย์นี่ต้องอยู่กันเป็นสังคมนี่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อมาอยู่คนเดียวนี่มันจะเรียกพระเจ้าสร้างก็ตามใจสร้างมาอยู่กันมากระบบการปกครองต้องเห็นแก่สังคมเดี๋ยวนี้มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมมันลำเอียงมันแย่งชิงมันเอาเปรียบมันไม่มีธรรมต้องเอามีธรรมธรรมะเข้ามาเรียกว่าธรรมิกะแปลว่าประกอบด้วยธรรมรวมกันเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมธรรมิกโซเชียลิซึมได้ยินว่ามีคนแปลภาษาต่างประเทศ 2-3 ภาษาสนใจกันอยู่เหมือนกันเรื่องธรรมิกโซเชียลิซึมนี่เขาฝากไว้เป็นความคิดว่าธรรมะต้องเข้ามาเป็นหลักของสังคม
เช่นเดียวกับที่ว่าต้องเป็นหลักของบุคคลทีนี้ดูกันทั้งโลกดีกว่าดูที่บุคคลแล้วก็ดูที่สังคมเป็นประเทศกลุ่มประเทศเป็นต้นที่มาดูโลกกันดีกว่าเดี๋ยวนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์มีแต่ตบตาหลอกๆว่าสันติภาพสันติภาพซึ่งเป็นเพียงคำพูดเบื้องหลังคำพูดมีแต่วิกฤตการณ์เลวร้ายทั่วไปทั้งโลกเบียดเบียนกันซึ่งหน้ารบกันด้วยอาวุธเบียดเบียนกันลับหลังด้วยสังคมเย็นเพื่อคือกลอุบายนานาต่างๆต่างๆนานาสารพัดอย่างทางใต้ดินยังไม่อยู่ใต้ดินคือไม่ให้เห็นซ่อนไว้ก็เพื่อทำลายผู้อื่นมีแผนการไกล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 นี่โลกกำลังมีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าหาความรักผู้อื่นนะมาทำยาหยอดตาสักหยดหนึ่งก็ไม่ได้พูดอย่างนี้บ้าหรือดีคุณไปคำนวณเอาเองมันในโลกนี้มันจะหาความรู้สึกรักผู้อื่นมาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไปทุกชาติทุกภาษาก็อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าส่วนบุคคลส่วนบุคคลนั้นมันยังกัดได้แม้แก่ลูกเมียบิดามารดาส่วนบุคคลมันยังฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบิดามารดามันไม่ได้รักผู้อื่นในโลกนี้มันไม่มีความรักผู้อื่นมันบูชาประโยชน์จนเรียกว่าตาบอดเห็นแก่ตัวเองจนตาบอดไม่เห็นอะไรนอกจากนั้นไม่เห็นอะไรมันก็ไม่รักผู้อื่นมันก็มีความรักกันแต่ปากสำหรับหลอกลวงกันทำอะไรไปสักอย่างนั้นอย่างนี้โดยแท้จริงไม่เคยสำเร็จประโยชน์สันติภาพในโลกมันไม่มีขึ้นมาได้แม้ว่าจะมีองค์การโลกไม่รู้กี่องค์การมันก็ไม่มีความรักกันขึ้นมาได้มันเป็นเพียงการหาโอกาสเอาเปรียบที่มันจะไปคบกันบ้างไปสังคมกันบ้างเพื่อมันจะเอาประโยชน์ต่างหากไม่ใช่เพื่อความรักเช่นมันไปคบกันแล้วทำข้าไปรบราฆ่าฟันปราบอีกพวกหนึ่งเอาประโยชน์มาแบ่งกันอย่างนี้มันไม่ใช่ความรักผู้อื่นนี่มันมีแต่วิกฤตการณ์แปลว่าความเลวร้ายความสงบไม่มีมีแต่ความเลวร้ายโลกตรงไหนจุดไหนที่ตรงไหนที่มีความรักเมตตากรุณารักผู้อื่นที่เป็นระหว่างชาติแล้วก็ได้หายากมันเหลืออยู่แต่ในบุคคลที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะเท่านั้นแหละในบุคคลที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะเท่านั้นที่เราจะหาพบว่ารักผู้อื่นมาเป็นเรื่องของบุคคลมาเป็นเรื่องของบิดามารดาลูกหลานเลนนี่มันก็พอจะหาได้ว่ามันมีความรักเมื่อยังปกติดีอยู่แต่พอเกิดเห็นแก่ตัวขึ้นมาเอาอีกแล้วลูกมันก็ฆ่าพ่อแม่ได้พ่อแม่มันก็ลูกไปทิ้งตายก็ได้เพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวจนเป็นบ้าที่ไหนไม่มีความเห็นแก่ตัวที่นั่นมีความรักผู้อื่นรักความถูกต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างถูกต้องดังนั้นมันก็หาได้ในบุคคลที่มีธรรมะเท่านั้นบุคคลมีธรรมะได้ไม่ยากแต่สังคมจะมีธรรมะนี่มันยากทั้งสังคมทั้งประเทศจะมีธรรมะนี่มันยากมันยิ่งยากขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขามีระบบการปกครองซึ่งน่าหัวที่สุดประชาธิปไตยให้มีฝ่ายค้าน
ให้ฝ่ายค้านหาเหตุผลหากำลังหามาขนล้มรัฐบาลเท่าไรก็ได้นี่สร้างรัฐบาลมาก็สร้างฝ่ายค้านขึ้นมาขนล้มหมดไปมาผลัดกันเป็นแล้วมันจะเอาสันติสุขสันติภาพมาจากไหนผมว่าระบบประชาธิปไตยแบบนี้คงผีหัวเราะพวกผีหัวเราะพวกคนป่าเป็นไม่รู้นะหัวเราะประชาธิปไตยที่เจริญอย่างนี้มันมีวิกฤตการยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไปหมดระหว่างประชาชนกับนักการเมืองกับรัฐบาลกับนี่เรียกว่ามันตรงกันข้ามจากโลกพระศรีอารยะเมตไตรข้าเจ้าทุกคนเคยได้ยินคำนี้แต่ถ้าเกิดที่หลังเกินไปอาจจะไม่ได้ยินก็ได้โลกพระศรีอารโลกพระศรีอารยะเมตไตรบางทีก็ได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรโลกพระศรีอารเดี๋ยวนี้พวกนักการเมืองยืมมาใช้เป็นพระศรีอานแย่พระศรีอานแย่เรียกว่าพระศรีอานคืออานแย่แต่พระศรีอานพระศรีอารยเมตไตรของเขานู่นแต่โบราณนู่นจุดสูงสุดของความสงบสุขของความเจริญแล้วหวังกันอยู่ทุกชาติทุกภาษาว่ามีโลกพระศรีอารยะเมตไตรที่ทำให้มีขึ้นมาได้หรือว่ากำลังรอคอยอยู่ในอินเดียนี่ก็มีลัทธิรอคอยพระศรีอารยะเมตไตรในพุทธศาสนาเราก็ว่าอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ครบ5จะเป็นพระศรีอารยเมตไตรจะมาเกิดในการข้างหน้าหลังจากมิกสัญญีเสร็จไปแล้วพวกฮินดูเขาก็มีพระศรีอานเป็นปางที่10ของพระนารายณ์ปางที่9เป็นพระพุทธเจ้านะมันตีเปรียบมันได้เปรียบมันเอาเปรียบตีกินขนาดนี้แล้วก็จะมีปางที่10ของพระนารายณ์เรียกว่ากังกียาวตารกังกีจะขี่ม้าขาวมาจัดการบ้านเมืองโลกนี้สำเร็จเป็นตามความประสงค์สูงสุดในทางสันติภาพพวกฮินดูเขาก็หวังกังกียาวตารพวกยิวพวกฝ่ายนู่นไปก็เหมือนกันเขาก็หวังว่าจะมีเมสไซยามาทำให้โลกสงบสุขพระเยซูเกิดมาถือว่าเป็นเมสสิยาพวกยิวมันก็ไม่ยอมไปจับไปฆ่าสิแล้วก็หวังอยู่เมสสิยาจะมาข้างหน้ามันนี่แสดงว่ามันหวังกันอยู่ข้างหน้าทุกชาติทุกภาษาว่าจะมีศาสนาพระศรีอารยเมตไตรจนพวกคอมมิวนิสต์ก็สวมรอยเมื่อพวกคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นมาใหม่ๆเขาก็อ้างว่าเขาจะจัดโลกให้เป็นโลกพระศรีอานเหมือนกันพวกคอมมิวนิสต์เอาคำนี้ไปใช้โดยลัทธิคอมมิวนิสต์จะจัดโลกนี้เป็นโลกพระศรีอานยังไม่ตายแล้วก็ดูจนเดี๋ยวนี้มันมีโลกพระศรีอานของคอมมิวนิสต์หรือไม่คอมมิวนิสต์มันก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวจะมีโลกภาษีอ่านของคนเห็นแก่ตัวมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคอมมิวนิสต์ก็จะอ้างว่ามีโลกภาษีอารยเมตไตรนี่โลกสีอารยเมตไตรตามตัวหนังสือนะเอาตามตัวหนังสือก็แปลว่าสูงสุดสง่าผ่าเผยอารยะก็แปลว่าเป็นอารยะเป็นอริยะนะเมตไตรยะก็แปลว่าประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพเมตตามิตรมิตรเป็นเมตตาเป็นเมตไตยะเกื้อกูลหรือประกอบอยู่ด้วยมิตรด้วยความเป็นมิตรเมตไตยะสีอริยะเมตไตยะมีความเกื้อกูล
แก่ความเป็นมิตรหรือมีความเป็นมิตรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถึงที่สุดสูงสุดสูงสุดเป็นสีเป็นอริยะผมก็เคยอ่านในเรื่องราวของโลกสีอ่านมาบ้างเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละคือสูงสุดของมิตรภาพแล้วก็เติมในความสะดวกสบายสะดวกสบายเข้าไปอย่างเป็นปาฏิหาริย์มันเป็นความคิดของคนสมัยโบราณที่มันยังไม่รู้เรื่องเครื่องจักรเครื่องกลไม่มีเรือบินไม่มีรถยนต์มันก็ต้องพูดอย่างใดอย่างหนึ่งให้มีความสะดวกสบายอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าข้างหนึ่งแม่น้ำข้างหนึ่งไหลขึ้นแม่น้ำข้างหนึ่งไหลลงคนก็ไม่ต้องใจเรือมันก็ไหลไปตามน้ำได้สบายอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราทำได้ไปบนฟ้าก็ได้มันยิ่งกว่าที่คนโบราณเขาหวังกันซะอีกมีกัลปะดรุมะหรือกัลปะพฤกษะต้นกัลปะพฤกษ์ใครต้องการอะไรไปเอาที่นั่นได้ไปเบิกเอาที่นั่นได้คล้ายกับว่าสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคมจัดดีที่สุดใครต้องการอะไรเท่าไรที่ไหนเบื่อก็ได้มีต้นกัลปะพฤกษ์แต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือความรักความเมตตาไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูมีแต่มิตรมีแต่มิตรเพราะว่าลงมาจากเรือนเดินลงมาจากเรือนของตัวเองมาสู่ท้องถนนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นใครมีแต่มิตรมีแต่คนชูมือว่าให้ช่วยอะไรต้องการอะไรจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเหมือนกันไปเสียหมดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรเหมือนกันไปหมดจนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านเรือนของตัวเข้าขึ้นบ้านบนขึ้นบนโอ้นี่บ้านเรานี่ลูกของเรานี่เมียของเรานี่ผัวของเรานี่จึงจะจำได้กันมาถ้าออกไปสู่ท้องถนนแล้วมันเลยเหมือนกันไปเสียหมดจนไม่รู้ว่าใครเป็นไม่มีใครเป็นศัตรูมีแต่มิตรที่คอยช่วยเหลือมีแต่สายตาที่คอยช่วยเหลือมีมือที่คอยช่วยเหลือมีอะไรนี่จะหาได้อย่างไรในโลกที่มีความเห็นแก่ตัวหนาขึ้นหนาขึ้นโลกปัจจุบันมันเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่คงที่ลดลงไม่มีหวังถ้ายังมีการศึกษาอย่างนี้มีการจัดปกครองอย่างนี้แบบนี้มันไม่ลดมันมีแต่มากขึ้นเห็นกับตัวมากขึ้นมันยิ่งไกลโลกสีอารีเมตรนี่เอามาเปรียบเทียบกันดูว่าไอ้โลกสีอารีเมตรกับโลกของคนที่เห็นแก่ตัวมันต่างกันอย่างไรมันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาก้าวหน้าสูงสุดเหลือประมาณการศึกษาแต่มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมไม่แก้ปัญหาข้อนี้ได้มีการศึกษาวิเศษเหลือประมาณไปเรียนเมืองนอกเมืองนามหาวิทยาลัยเต็มไปทั้งโลกมันก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ มีเครื่องใช้เครื่องอุปกรณ์อันวิเศษมีวิทยุมีคอมพิวเตอร์มีอะไรสารพัดอย่างมียานอวกาศมีกำลังปรมาณูไปโลกพระจันทร์ไปโลกไหนก็ได้แล้วมันก็ไม่มีสันติภาพจะเอาอย่างไรมันยิ่งเลวร้ายไปกว่าที่ยังไม่ได้เจริญถึงขนาดนี้มันก็พร้อมที่จะเบียดเบียนกันเรื่อยไปรบกันในโลกนี้ไม่พอก็เตรียมไปรบกันในโลกพระจันทร์ในโลกพระอังคารในอนาคตต่อไปข้างหน้าไม่ได้มีความคิดเราจะเป็นมิตรเป็นสหายกันที่โลกพระจันทร์โลกอังคาร
มันยังจะทำลายล้างกันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันเลวร้ายเท่าไรจนไม่มีคำที่จะพูดผมบางทีอารมณ์มันเดือดขึ้นมาก็พูดตรงๆอย่างนี้น่าจะพูดทางวิทยุก็เคยมันเตรียมกันสำหรับไปกัดกันในโลกพระจันทร์โลกพระอังคารกัดกันในโลกนี้ไม่พอเตรียมกันสำหรับไปกัดกันในโลกพระจันทร์ความเจริญทางวัตถุประดิษฐกรรมอันวิเศษมันไม่เคยเอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้เพื่อสันติภาพอย่างวิทยุแสนจะดีมันก็เป็นใช้เครื่องมือของการรบการสงครามการอะไรในคอมพิวเตอร์แล้วมันเอามาใช้เพื่อหาวิธีเอาเปรียบคนอื่นไม่มีใครซื้อคอมพิวเตอร์มาค้นหาวิธีสันติภาพในโลกนะคุณลองไปคิดดูจริงหรือไม่จริงว่าคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือวิเศษแสนจะวิเศษแต่มันเอามาใช้เพื่อหาวิธีเอาเปรียบคนอื่นนี่ไม่ได้ใช้เพื่อมาหาสันติภาพมันจะมีไปทำไมไอ้เครื่องวิเศษคมนาคมเรือบินเร็วกว่าเสียงไปก็มันก็เพื่อสงครามนะไม่ได้เพื่อสันติภาพการคมนาคมแสนจะวิเศษแต่มันเพื่อกิเลสไปเที่ยวว่ากามารมณ์แล้วก็เป็นโอกาสแก่พวกอันธพาลจะได้ประกอบโจรกรรมได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเครื่องคมนาคมมันดีมันเล่นตลกกันซะอย่างนี้ความเจริญมหาศาลที่มันสร้างขึ้นมาในโลกมันไม่ถูกใช้เพื่อสันติภาพมันใช้เป็นอุปกรณ์ของการเบียดเบียนไปเสียทั้งนั้นนี่เรียกว่าโลกมันไม่มีสันติภาพจะไปเทียบกับโลกพระศรีอารยเมตไตรได้อย่างไรเครื่องวิทยุรัฐบาลหวังว่าประชาชนจะฟังข่าวแต่ส่วนใหญ่ไม่ฟังเพลงไม่มีใครจะฟังข่าวต้องปิดข่าวฟังเพลงมีชาวนาสาวๆ วิทยุแขวนคอเกี่ยวข้าวไว้พลางไม่ได้ฟังข่าวหรอกฟังเพลงวิทยุแขวนคอไปเกี่ยวข้าวในนาเดี๋ยวนี้ก็มีเพลงมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องข่าวก็มีเพลงประกอบหัวก็เพลงตรงกลางก็เพลงตรงท้ายก็เพลงเรียกว่าข่าวมันเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจมันจะมีธรรมะอย่างไรมันเลือกที่มาดูที่การศึกษามันฉลาดจนไม่มีคำจะพูดแต่แล้วก็ไม่มีอะไรมาควบคุมไว้ว่าอย่าเอาความฉลาดไปใช้ในการทำลายผู้อื่นเมื่อมนุษย์ยังมีศีลธรรมดีอยู่มันมีศีลธรรมประจำบ้านเรือนประจำสังคมนี่ศีลธรรมนี่มันควบคุมความฉลาดไม่ต้องมีการศึกษามากนักไม่ฉลาดมากนักแต่มันอยู่ในร่องในรอยมันมีศีลธรรมประจำบ้านเรือนควบคุมความฉลาดทีนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีคุณฉลาดเท่าไรก็ฉลาดเอาไปใช้เพื่อเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรควบคุมความฉลาดผมพูดว่าการศึกษามาหางด้วนมีคนเขาโกรธผมด่าผมเยอะแยะไปเลยพวกคิดเขาว่าจัดการศึกษาดีแล้วนะเราว่าการศึกษามาหางดุนมีแต่ทำให้ฉลาดแล้วก็ฉลาดในการเอาเปรียบผู้อื่นคือเห็นแก่ตัวโลกนี้มันก็ไม่มีสันติภาพมันก็ไม่มีสันติภาพศีลธรรมไม่รู้อยู่ที่ไหนเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็เราก็ไม่ต้องพูดเรื่องศีลธรรมเพราะศีลธรรมมันอยู่กับคนไม่เห็นแก่ตัวพอมีเห็นแก่ตัวศีลธรรมก็หนีหมดจึงหามาทำยาหยอดตาก็ยากศีลธรรมในโลกปัจจุบัน
ของผู้มีความเห็นแก่ตัวรายละเอียดอย่างอื่นไปดูเองมันไม่ลึกลับอะไรพอจะมองเห็นว่าความไม่มีศีลธรรมนั้นมันมากขึ้นอย่างไรมากขึ้นอย่างไรข่าวเลวร้ายความคดโกงเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างไรมันมีวี่แววขึ้นมาพวกอะไรถ้าพวกหมอเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนก็ตายหมดพวกหมอมาโอกาสขูดรีดคนเจ็บผู้พิพากษาตุลาการเห็นแก่ตัวมันก็วินาศหมดใครที่มีหน้าที่ทำอย่างไรก็เห็นแก่ตัวหมดจนพ่อข้าเห็นแก่ตัวก็ขูดรีดขูดรีดขูดรีดครูบาอาจารย์เห็นแก่ตัววินาศหมดเลยมันทำนาบนหลังลูกศิษย์ผัวเห็นแก่ตัวเมียมก็แย่เมียเห็นแก่ตัวผัวมันก็แย่บุตรหลานเห็นแก่ตัวพ่อแม่ก็แย่พ่อแม่เห็นแก่ตัวบุตรหลานมันก็แย่ไปดูกันอย่างนี้ว่ามันกำลังจะเป็นอย่างไรไม่มีจุดสุดท้ายนะเป็นเรื่องของพระศาสนาเพราะมันเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องของศาสนามันก็จะจบลงด้วยชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำนะยาวคำเดียวชีวิตสงบเย็นนี่คำหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์ชีวิตสงบเย็นนี่ไม่กัดเจ้าของไม่กัดใครอะไรหมดชีวิตนี่สงบเย็นสงบเย็นร่มเย็นตามธรรมดาสามัญเรียกว่านิพพุตินิพพุติถ้าถึงที่สุดของความหมดกิเลสก็เรียกว่านิพพานนิพพานนิพพานถ้านิพพานในโลกนิพพานอย่างชาวบ้านนี่ก็เรียกว่านิพพุติคืออยู่กันอย่างมีศีลธรรมสงบร่มเย็นดีมีความสงบเย็นสงบเย็นแล้วก็ไม่สงบเย็นอยู่เฉยๆไม่เป็นหมันก็ไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ทำประโยชน์ทุกคนทำประโยชน์เมื่อตัวเองมีความสงบเย็นแล้วก็ทำประโยชน์ทำประโยชน์นี่ขอฝากไว้เป็นคู่กันว่าสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สงบเย็นนั่นคือไม่มีไฟไม่มีกิเลสเรียกว่านิพพานเรียกว่านิพพานไว้พูดกันวันหลังถึงเรื่องนิพพานมันยืดยาวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีความสงบเย็นระดับนิพพุติก็เอาสันติภาพธรรมดานี่ระดับพระนิพพานก็ยิ่งดีมันค่อยมีความสงบเย็นความสงบเย็นนี่มันหมายถึงเสรีภาพหมายถึงความไม่มีปัญหาทุกอย่างทุกประการแล้วก็มีแต่การทำประโยชน์แก่กันและกันเพราะมันไม่เห็นแก่ตัวถ้ามันเห็นแก่ตัวมันกอบโกยเรื่อยไม่หยุดไม่คิดจะทำประโยชน์แก่ใครแต่พอไม่เห็นแก่ตัวไม่รู้จะทำอะไรไปทำอะไรข้ามก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นผู้ไม่เห็นแก่ตัวไปทำอะไรข้ามก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นแหละขอช่วยจำกันไว้ตลอดชีวิตนะสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ขอให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตลอดชีวิตในที่สุดไม่มีปัญหาทางบุคคลคือบุคคลสงบเย็นไม่มีปัญหาทางสังคมคือสังคมมันสงบเย็นแล้วมันไม่มีปัญหาทางโลกทั้งโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลมันสงบเย็นระดับบุคคลแต่ละบุคคลก็สงบเย็นระดับสังคมเป็นหมู่ใหญ่ๆก็สงบเย็นระดับโลกทั้งโลกมันก็สงบเย็นหมดปัญหาเนี่ยเรียกว่ามันหมดปัญหาเพราะความไม่เห็นแก่ตัวถ้ายังมีความเห็นแก่ตัวก็มีความร้อนแทนแล้วก็ความเบียดเบียนกันทำลายกันอิจฉาริษยาแย่งชิงกัน
ก็สร้างปัญหาที่ไม่เคยมีความเห็นแก่ตัวสร้างปัญหาที่ไม่เคยมีปัญหามลภาวะแต่ก่อนไม่เคยมีมันก็เพิ่งมีปัญหายาเสพติดไม่เคยมีมันก็มีปัญหาโรคเอดโรคแอดโรคอะไรก็ไม่รู้มันที่ไม่เคยมีมันก็มีสิ่งที่ไม่เคยมีเลวร้ายที่ไม่เคยมีมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นจนไม่รู้จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยทางเนื้อทางหนังทางกามารมณ์สร้างความเลวร้ายเหลือประมาณทุกขณะสร้างขึ้นมาเอาละเป็นนั้นว่าคอยมองเห็นเป็นจุดสุดท้ายว่าทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวมาแต่เดิมเริ่มแรกทั้งนั้นแต่แล้วคนมันก็ไม่ถือศาสนามันถือแต่ปากมันว่าถือศาสนานั่นศาสนานี่แต่จิตใจมันถือศาสนาได้ศาสนาตัวกู้ศาสนาประโยชน์มันเป็นศาสนาปากคือพุทธศาสนาแต่จิตใจถือศาสนาเงินหรือถือศาสนาประโยชน์ศาสนาอื่นก็เหมือนเรื่องที่น่าฟังก็ว่าคุณชำนาญก็มีเพื่อนเป็นญี่ปุ่นเขาถามกันอย่างตรงไปตรงมาด้วยหวังดีนะไม่ใช่มีเจตนาร้ายนะไม่ใช่แค่ข้าก็รู้ว่าญี่ปุ่นก็มีพุทธศาสนาเนี่ยมีศาสนาชินโตมีศาสนาอะไรหลายๆศาสนาเหมือนกัน คนชำนาญก็มีเพื่อนญี่ปุ่นสนิทสนมกันดีวันหนึ่งเขาถามว่าคุณถือศาสนาอะไรเพื่อนคนนั้นตอบว่าถือศาสนาฮิตาชิง่ายหลังเลยคุณชำนาญง่ายหลังถือศาสนาฮิตาชิเขาทำงานบริษัทฮิตาชิก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อบริษัทฮิตาชิเขาได้รับประโยชน์จากฮิตาชิเขาก็ต้องถือศาสนาฮิตาชิคนถามที่ถามด้วยเจตนาดีจะหาความรู้ทางศาสนาได้รับคำตอบอย่างนี้ก็พอจะเห็นได้โลกนี้กำลังเป็นอย่างไรมันยากที่ว่ามันตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ใต้อำนาจของกิเลสแล้วมันก็ถือศาสนาอื่นไม่ได้ถือศาสนากิเลสโดยแท้จริงปากมันจะว่าถือศาสนาอะไรแต่ใจมันถือศาสนากิเลสตามที่กิเลสมันต้องการระวังให้ดีศีล5ก็ถือไว้ไม่ได้เป็นพระเป็นเนนแล้วก็ยังมีเรื่องกามารมณ์มีเรื่องขโมยมีเรื่องอะไรสารพัดอย่างถือไว้ไม่ได้เพราะว่าในใจมันถือศาสนากิเลสปากมันถือศาสนานั่นนี่ทุกศาสนากำลังเป็นมันพูดอย่างนี้มันก็ไม่แคล้วจะถูกด่าด่าก็ด่าไปเพราะไม่กลัวเดี๋ยวนี้ใครจะด่าศาสนากำลังเป็นมันคือลูกบริษัทไปถือศาสนาเห็นแก่ตัวไปหมดศาสนาเหลือแต่ชื่อพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกอะไรก็แล้วแต่มันเหลือแต่ชื่อคนไปถือศาสนาเงินกันหมดถือศาสนากิเลสกันหมดเพราะความเห็นแก่ตัวเดียวแล้วเป็นว่าสรุปความว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายจนไม่มีคำจะพูดกันสักกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่จบเรื่องโทษของความเห็นแก่ตัวขอให้เห็นอย่างนี้แล้วเกลียดกลัวถึงที่สุดเกลียดกลัวมันถึงที่สุดเสียสละแต่อย่าไปเอากับมันเลยรักษาความไม่เห็นแก่ตัวรักษาความถูกต้องความสงบเย็นเป็นสันติสุขเป็นสันติภาพสงบเย็นแล้วก็มีประโยชน์กันไปตามหลักของพระธรรมนี่วันนี้เราพูดเรื่องความเห็นแก่ตัวมันมีรายละเอียดอย่างนี้แล้วเวลาก็หมดนะ
คอยเอาไปคิดไปนึกให้มันสมกับที่มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องทั้งหมดของทุกเรื่องควบคุมให้ได้ควบคุมให้ได้แล้วค่อยๆละไปค่อยๆละไปแล้วก็จะมีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้โดยไม่ต้องสงสัยขอยุติการบรรยาย